เดี๋ยวเราจะใส่ชุดนี้เล่นกันนะครับวันนี้นี่ครับนักร้องของเราน้องเพลงแม่คุณแม่คนสวยอีหยองเดี๋ยวเราจะซ้อมกันในห้องนี้นะครับจะวอร์มเสียงกันในห้องนี้ก่อนนี่ดูก่อนเขาที่เราทำตัวไปไหมต้องไปสวัสดีผู้ชมและ FC ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ปฐมอินดี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็เช้าวันที่25ธันวาคมนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดทรงขนองนะครับอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนะโรงเรียนวัดทรงขนองก็อยู่อำเภอสามพรานนะครับจังหวัดนครปฐมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็วันนี้เราก็มาแข่งวงดนตรีลูกทุ่งกันวันนี้วันแข่งแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปซ้อมที่เวทีนะครับไปซ้อมนานเลยไปซ้อมโรงเรียนเดียวด้วยซ้อมยันมืดค่ำแล้วก็กลับเข้ามาในโรงเรียนที่พักนะครับซึ่งอยู่ห่างกันไม่ไกลประมาณ 6-7 กิโลเช้านี้ก็เตรียมตัวออกนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวออกเดินทางไปยังสนามแข่งขันแล้วตอนนี้ก็ประมาณ 7 โมงตรงนะครับวันนี้เรามีหลายๆโรงเรียนมาพักด้วยกันนะที่โรงเรียนนี้แต่ว่าเขาออกไปกันเกือบหมดแล้วนะครับไม่รู้เขาแข่งที่ไหนเหมือนกันนะเขาออกเร็วมากตื่นตั้งแต่ตีสี่นะตื่นตีสี่ตีห้าเนี่ยตอนนี้นักดนตรีของเราก็ยังไม่ได้แต่งตัวนะพอดีมีปัญหาชุดที่เอามามันยับนะไม่ได้รีบเดี๋ยวจะไปซื้อเตารีดข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวไปรีดที่หน้างานเอาเลยนะเดี๋ยวออกกันดีกว่าเจอกันที่สนามแข่งขันครับตอนนี้นักดนตรีก็พร้อมแล้วนะครับนี่ครับสภาพเดี๋ยวเราจะใส่ชุดนี้เล่นกันนะครับวันนี้ไอ้เสื้อเขียวกางเกงขาสั้นเนี่ยนะขึ้นเล่นบนเวทีเป็นไงแต้วนอนหลับดีไหมเมื่อคืนดีใช่นอนถีบหนูด้วยนอนถีบเขาหรือเขาถีบเราก็พักที่อาคารนี้นะครับมีนู่นชั้น3นะครับเมื่อคืนเสร็จยังครับแดนเซอร์เสร็จยังครับอ้าวใครลืมผ้าถุงนี่ครับนักร้องของเราน้องเพลงนะครับเป็นไงแต่งหน้าสวยไหมเนี่ยเออทำไมดูอีกแก้มครับอีกแก้มหนูขนาดหนูไม่แต่งหน้าหนูเลยแก้มไปเกิดสภาพยังกระสบเลยโอ้ยแม่คุณแม่คนสวยอีหยองนี่ตอนนี้ข้าวมาแล้วนะครับแกจะได้กินข้าวกันแล้วทั้งหมด20บาทครับ20นี่เป๊กทำไมสวยจังเช้านี้อุ้ยโยมตายนี่ครับดูสภาพคนที่จะเล่นเป็นวงสุดท้ายครับดูแต่งตัวกันครับนี่สภาพคุณพร้อมเล่นแล้วใช่ไหมครับเนี่ยดูกางเกงแต่ละคนนะเออเป็นไงไม้นอนหลับสบายไหมเมื่อคืนมีใครตบไหมไม่มีนะโมจะไปอาบน้ำที่ไหนลูกไม่ได้อาบน้ำค่ะเลยอันนี้เพิ่งตื่นนอนเหรอตื่นนานแล้วใช้ชั้นนอนโมเมื่อคืนอะแคมอะมันชวนหนูพูดตลอดเลยโอ้ยอ้อมีสติ๊กที่ปากมันเป็นอะไรพี่แคมแก
แต่ไม่แกล้งเขาไม่คุณบอกให้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวพวกเราหาเรื่องเอาไปแพมคืนอีกนี่ครับมารีดผ้าเอากันหน้างานเลยนะครับตอนนี้พอดีไปย้อมเอี้ยมมานะครับเอี้ยมมันสีซีดก็เลยย้อมดำมาปรากฏว่าไม่ดำครับไม่ดำก็ยังเป็นกลับมาเป็นสีเดิมนะแต่ว่ามันยับนะมันยับมากเลยนะก็เลยต้องมารีดกันย้อมไม่ติดนะจริงมันต้องย้อมเขาบอกว่าต้ม30นาทีพอดีเรารีบเราต้มกันแค่3นาทีไอ้คนต้มนึกว่ามาม่าไงไม่รู้ก็ไม่มีไอเดียจะจัดชุดใหม่นะครับจริงๆตังก็มีนะได้ตังบริจาคมาพอสมควรอยู่แต่ว่าไม่มีไอเดียไม่รู้จะเอาชุดอะไรดีก็เลยใส่เอี้ยมชุดเดิมแต่เอี้ยมก่อนต่อยค่ะชุดเดิมนี่มันก็มั่นต่อยด้วยใครคุณเลือกผิดอ่ะชื่ออะไรต่อยครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ 8:40 นะครับเพิ่งจะได้กินข้าวกันนี่ครับวันนี้หลากหลายเมนูนะครับอันนี้หมูกระแทะนะครับแต้วทันแต้วทันนี่กระเพราทะเลออมได้อะไรกินออมกระเพราทะเลนะครับแก้มได้อะไรกินครับแก้มกุ้งหอยปูปลาน้ำเต้าไก่เสือดูพอเล่นมุกกันพนันหน่อยเด็กจะงงนะครับแบบนี้ครับบรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นพี่น้องนะครับพี่น้องชาวดนตรีก็ขนอุปกรณ์กันมาเตรียมที่จะประกวดแข่งขันกันนะครับที่นี่โรงเรียนวัดท่าพูดนะครับแต่สองคนนี้หน้าตาคุ้นๆนะครับคุณแอบไปสองสาวใช่ไหมครับบอกมาบรรยากาศตอนนี้ในโรงเรียนก็ระงมไปด้วยเสียงดนตรีไทยนะครับอันนี้ก็มีเต็นท์รองรับนะเต็นท์รองรับสำหรับผู้ที่มาเข้าร่วมแข่งขันนะครับว่าจะไปเดินรีวิวแต่ละเต็นท์ก็เดี๋ยวกลัวจะวอร์มไม่ทันนะครับเพราะนั้นก็ดูบรรยากาศรวมๆไปก่อนแล้วกันวงดนตรีลูกทุ่งของเราเล่นในวงที่4นะครับเข้าไปเดี๋ยวเราจะซ้อมกันในห้องนี้นะครับเดี๋ยวจะวอร์มเสียงกันในห้องนี้ก่อนพี่กับช้างไปนี่ดีกว่าพี่กับช้างไปเอามิกอยู่หลังรถกูยกกล่องมาเลยแล้วก็ลำโพงอยู่หลังรถกูวุฒิไกรเอาสายลำโพงมาด้วยแบมตื่นยังอ่ะ
ี้ยบอันนี้แหละของเราไอ้เจี๊ยบเอ้าเจี๊ยบเฮ้ยเขาเนี่ยเขาเป็นแบบนี้อันนี้ของเองเองรู้ได้ไงเพราะว่ามันใสเท่ากันหลังเขาหลีกเอาสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีค่ะพี่ทองครูคอลิทค่ะยังครับพนักงานรีดเสื้อครับผมผู้การเป็นพนักงานขอสอรอค่ะพนักงานรีดเสื้อเหมือนครับผมไม่เขาบอกว่าเปลี่ยนแผนกอีกแล้วเขาบอกครูไปกินขนมจีนขึ้นนอนกินเหล้าครูเป็นอะไรครูเป็นต่อยกินละมุดแหละเขาจะฟ้องนะแก้มเกดอ่ะบอกว่าแก้มเกดปวดขี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยแก้มเกดก็บอกว่าปวดตดด้วยแล้วทีเนี้ยจะพักเราก็ได้กินแล้วทีเนี้ยเออถามว่าแก้มเกดตดหรือเปล่าเพราะว่าเอ็งตดพอดีแล้วเอ็งก็ไม่บอกตดเล่นเอ็งไม่ได้ตั้งใจยิ้มสวยอ่ะต้องพูดแฮปปี้บาร์อุ้ยมันเป็นอุ้ยทำไมมันเป็นข้าแบบนี้อ่ะเองแก้มเกดร้องเพลง Happy Birthday ให้หน่อยแบบ Happy Birthday Happy Birthday จะยังวันนี้ใช่วันเกิดคุณมินไหมไม่รู้ใช่วันนี้ใช่ใช่เบาๆเบาๆคุณได้ฟังเอ็งจะชวนคุยเดี๋ยวค่ะอยากมาคุยพี่เดี๋ยวกวนใช่ไหมครับ
Thank you.
ยยังเงี้ยให้เลยไม่ติดอ่ะอะไรนะไม่เป็นไรเต็มที่เราแล้วไม่ติดเต็มที่แล้วค่ะซ้อมมาเอาซ้อมมาเอาแค่นี้ก็โอเคแล้วไม่มีปัญหาหมอนปีนี้ทำไมต้องให้ทำโทษมาเหรอเป็นไงบ้างครับคุณตื่นเต้นไหมครับนิดนึงค่ะเป็นไงคุณวันนี้คุณตีลังกาคล่องไหมครับไม่ตีลังกาไม่ได้เอาไม่ได้ตีตัดท่ายากออกไปเล่นผิดทีด้วยโคตรตันเออเหงื่อออกไม่ตื่นเต้นหรอกเล่นมั่วอันนี้ครับนักร้องกับพิธีกรมาแนวเดียวกันเลยวันนี้มาแนวเสียงแตกๆวัดปีอะไรของมันพี่ปลายพี่ปลายเขาไม่กินน้ำก่อนแล้วพี่ปลายเขาขึ้นหลงหนูปวดเยี่ยวคุณหนูอยากกินน้ำอ่ะกลัวปวดเยี่ยวจนไม่ห่วงวงเลยเดินไปเลยค่ะมีตรงนักเข้าเก็บเครื่องเข้าห้องไปสวัสดีค่ะขออภิปรายส่งไปดูค่ะด้วยควรหนูชัยไม่ได้ถ่ายรูปเลยนี่ครับมาอ้อนกรรมการขอคะแนนครับต้องลงคะแนนแล้วอ้อนกรรมการขอคะแนนเออหัวแดงเลยไปทำหัวทองมาตั้งแต่เมื่อไหร่เลยนะทำหัวแดงมาตั้งแต่เมื่อไหร่หัวขัดอ้าวแล้วทำไมขาวแล้ววันนี้วันนี้หนูไม่ล้มแล้วหนูก็ลงใส่ชุดนี้หนูไม่ล้มแล้วแต่มันลื่นมากแต่ก็ตัวขาวบางกันตอนนั้นท่านั้นอยู่มันไม่ใช่ลื่นหรอกเราตื่นเต้นควบคุมตัวเองไม่อยู่มันลื่นจริงๆค่ะมันลื่นนี่ครับเขาบอกว่าเขาเก่งครับกูต้องยกนิ้วให้เลยสายฟักยกนิ้วแบบสายฟักมะเมียวไม่ใช่อะไรวะตุ๊กตาไม่ใช่ใครวะสิลูกเฉลยเลยชมพู่ลำยองไม่ใช่พี่เพิ่งไปครับถ่ายรูปมันครับอาจารย์เมนเตอร์มาลูกเขาส่วนใหญ่ระดับภาคเขาบอกเขาขอไม่คอมเมนต์เพราะว่าพวกกรรมการระดับภาคคอมเมนต์หนักคอมเมนต์อะไรเนี่ยเขาคงไม่กล้าพูดขนาดนั้นอะไรนี่ครับก็ผลงานวันนี้ก็เอาว่าซ้อมกันมา90วันนี้เล่นได้ประมาณ60นะครับยังไม่สุดเท่าที่เราซ้อมมานะครับหลายๆคนเป็นเด็กใหม่เวลาเจอเวทีใหญ่ๆเงี้ยก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นขาแข้งอ่อนหมดมือไม้อ่อนหมดอะไรประมาณนี้นะแต่นักดนตรีโอเคนะครับนักดนตรีโอเคนะแต่เรื่องของซาวอะไรก็อยู่ที่มือมิกเขาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะซื้อของฝากน้องชายเราด้วยที่ถือห้องโกโกนให้เรามีแผนเราจะนำหาใช่เลยเดินต่อเขาไม่ได้เดินพึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเลย